วยตาปากของเขาหรือบางคนก็จะถ่ายในโทรศัพท์ดูอะไรเงี้ยค่ะเลขก็จะขึ้นมาประมาณก็หลายคนอยู่ค่ะก็บ่อยอยู่ค่ะบ่อยมากมาก็ประมาณเที่ยงคนตั้งนับก็มานั่งหัวเราะเป็นคนแก่มานั่งหัวเราะที่ต้นหมอนนะทีนี้เด็กมาจะมากินก๋วยเตี๋ยวพ่อแม่เขาก็ขับรถผ่านเขาหน้าคนเห็นบอกป้าใครนะคนมาจากที่ไหนบอกนี้หนูเห็นอยู่พ่อแม่ก็ย้อนกลับมาถามว่าป้านี่ต้นอะไรบอกเอไม่รู้สิทางหลวงเขาปลูกไว้ก็บอกลูกหนูเห็นคนนั่งอยู่ข้างๆก็บอกผู้หญิงบอกผู้ชายแล้วพอจากนั้นพอที่คนทั้งเน็ตแล้วก็หัวเราะให้ได้ยินเลยคนก็ไม่มีก็ทำให้หัวเราะแม่ก็เดินไปดูก็ไม่มีอะไรแต่คนลุกเฉยๆหัวเราะแบบหัวเราะแบบผู้ชายหัวเราะดังแบบผู้ชายหัวเราะดังๆก็ได้ยินแล้วก็ขายมาก็ประมาณอยู่ดึกเที่ยงคืนรถเงียบคนเงียบขนาดเรียกแม่บอกขอข้าวเตี๋ยวกินร้องเรียกขอข้าวเตี๋ยวชามสิไปเรียกชื่อด้วยร้องเรียกก็ขายข้าวปั้นข้าวดูรถเงียบคนเงียบไม่มีคนเลยก็ร้องขอข้าวเตี๋ยวกินก็เช้าก็ทำถวายก็เงียบไปตอนนี้ก็เรียกมาเห็นส่องเที่ยวเห็นพวกคนแก่นั่งอยู่ข้างล่างแล้วกลับมาถามแม่บอกว่าใครป้าใครนั่งต้นหนอนบอกไม่มีเห็นมีใครนั่งก็มีป้าคนเดียวเขาก็ย้อนมาถามว่าต้นอะไรบอกเองไม่รู้เจ๊หลวงก็พูดของไม่รู้ต้นอะไรแล้วก็บูชามาตลอดนั่งก็บูชาท่านเลยโชคได้ลาบบ้างไหมที่ต้นรู้เขาได้ล้านได้แต่ได้จะขายของดีวัน4-5,000 6,000ที่ร้านขายอ่ะ5,000 6,000ได้ตลอดแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดขายไปนานแต่พอหลานมาขายหลานเขาบอกเล่าไงเขาได้โชคไงพูดต่างที่นวดเลยขอให้โชคให้ลาบ